สวัสดีค่ะทุกคนนะคะนิทามานะคะหนูว่าพิมฟ้าค่ะวันนี้นะคะฟ้าก็มาอันบ็อกซิ่งอัลบั้มเกาหลีกันอีกแล้วนะคะสำหรับอัลบั้มในวันนี้เนี่ยก็คือแบบเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็รอคอยที่จะดูกันนะคะมินิอัลบั้มชุดนี้เนี่ยเป็นมินิอัลบั้มชุดแรกหลังจากที่เดบิวต์มาเกือบ2ปีเพิ่งวางแผนมินิอัลบั้มครั้งแรกมาดูกันว่าจะเป็นวงไหนเชื่อว่าหลายคนรู้แล้วนี่คือ Blackpink in your area Blackpink นั่นเองนะคะฟ้าซื้อมาเวอร์ชันเดียวนะเป็นเวอร์ชันสีชมพูเพราะว่าชอบสีชมพูเองพูดถึงในเรื่องของตัวขนาดเนี่ยฟ้าว่าเล็กเกินความคาดหมายของฟ้าฟ้าคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้แต่ว่านี่มันก็มาแบบไซส์มินิน่ารักนะคะก็มาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างมีทั้งหมด4เพลงมาแกะกันดีกว่าพอแกะพลาสติกออกมานะคะก็โอ้จังหวะจังหวะก่อนจะลงก็มีใช้เวลาอยู่หนึ่งก็คือตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะคะเพื่อความแบบเช็คเพื่อความแน่ใจอีกครั้งนึงนะว่าจะไหลง่ายหรือเปล่าโอ้ตึ๊ด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 อีกครั้งนะนี่แบบตรงเลยนะตรงเลยนะตึ๊ดตึ๊ดโอ้ my god หลังจากที่เกิดการเทกระจาดกันเกิดขึ้นนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นครั้งแรกที่แบบเทกระจาดกันขนาดนี้ก็มาดูกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนี่ก็เป็นตัวซีดีค่ะก็จะเป็นสีใสๆหน่อยนี่ก็เป็นสีชมพูส่วนวัสดุนะคะก็จะเป็นกระดาษแต่ว่าเป็นกระดาษแบบแข็งเลยแหละกระดาษแข็งๆหน่อยนะคะมาเปิดโฟโต้บุ๊กกันตึ้งสีชมพูน่ารักสดใสไอไอเอ๋ใครเอ๋ยจีซูไหมหรือเจนนี่ใครจีซูมาอีรอบนี้น่าจะเรียงตามอายุกันหรือเปล่านะใช่แล้วเจนนี่มาละต่อไปลูเซ่อ้าวไม่ใช่ลูเซ่เป็นลิซ่านั่นเองนะคะหนูน้องลิซนั่นเองนะคะโรเจ่ลิซ่าโรเจ่ผมแดงดูผมมองในกล้องเนี่ยลิซ่าจีซูปะจีซูเจนนี่โรเซ่โรเจ่จีซูเจนนี่ลิซเจนนี่จีซูเจนนี่มองในกล้องไม่ค่อยเห็นลิซ่าเจนนี่ Blackpink in your area ลิซ่าจีซูไอไอเย่ไอไอเย่เจนนี่โรเซ่เริ่มเอาแบบตัวซอโซกับตัวจอจานผสมกันแล้วโรเซ่โลเจ้จิซูลิซ่าจิซูเมื่อกี้ผมชมพูเลยโลเจ้ลิซ่าเจนี่จิซูลิซ่าโลเจ้โอ้จิซูโรเจ้โอ้ลิซ่าพิงค์แบ็คพิงค์เครดิตนะคะก็หมดโฟโต้บุ๊กก็มีไม่เยอะมากนะจำนวนหน้าไม่ได้เยอะมากแต่ว่ารูปก็สวยได้แหละนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยฟ้าก็คาดว่าเนื้อเพลงตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าปกนะคะที่เป็นตัวครอบมาให้แน่นอนว่าใช่แล้วเป็นเนื้อเพลงนั่นเองตุ้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 งในส่วนของของแถมนะคะก็เริ่มกันที่นี่ก็
เป็นโปสการ์ดรูปสีเหลืองตามชื่ออัลบั้มเลยนะคะก็เป็นสีสาวนั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นการ์ดที่ได้แถมมานะคะฟ้าสั่งจากร้าน Apple Music ใน G Market ก็ได้ตัวนี้แถมมาแล้วก็มาถึงช่วงวินาทีระทึกใจนะคะสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่รู้นะฟ้าเมนจีซูใน Blackpink นะคะ Blackpink in your life ถึงแม้ว่าเมื่อกี้จะเทกระจาดนะแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นนะว่าได้กายใครแต่ว่าป้าเนี่ยเขาให้มา2ใบจะดูซิว่าจะได้จีซูหรือเปล่ามาดูกันมาเริ่มกันที่ใบแรกตึ๊ด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 ใครจีซูจีซูมาเลยเฮ้ยจีซูมาแล้วจ้าแล้วก็นี่เป็นข้อความจากจีซูในการ์ดนะคะเฮ้ยเย้ไหนๆก็ได้การ์ดจีซูมาแล้วเนี่ยอ่ะมาลุ้นอีกคนว่าจะได้ไหมเป็นโรเจ่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 นั่นเองนะคะเกิดแบบว่าออกเสียงใหม่นั้นมาดูกันนะคะตึ้น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 ไอ้น้องเจนนี่นั่นเองนี่เป็นการ์ดเซลฟี่ของเจนนี่นะเออข้างหลังก็จะไม่เป็นข้อความนะเป็นตัวลายเซ็นก็ถ้าดูจากการ์ดนะคะทั้ง2แบบก็จะแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเซลฟี่ใช่ไหมส่วนการ์ดของจีซูก็จะเป็นการ์ดที่แบบว่ารูปถ่ายแบบในสตูแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นในสตูเนี่ยก็จะมีเป็นข้อความของเมมเบอร์อยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นไม่มีนะคะจีซูเจนี่จีซูเจนี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เอาเป็นว่าก็จบกันแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอัลบั้มชุดแรกของ Blackpink นะคะเป็นยังไงถ้าชอบก็หาซื้อกันได้นะคะเท่าที่ฟาเช็งเนี่ยโอ้โหขายยอดขายดีมากก็ไปเพิ่มยอดขายให้สาวๆกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะฟาก็ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะดีค่ะมากค่ะเย้ไอ้เย้